ส่วนห้องการสาธารณสุขของเมืองเงินแขวงสัญญบุรีก็ได้เปิดขบวนการซักยาวัคซีนกันพยาธิโควิด -19 ให้กับบรรดาพ่อแม่ประชาชนรอบที่4การซักวัคซีนกันพยาธิโควิด -19 ในครั้งนี้ทั่วเมืองแม่นได้แบ่งออกเป็น7จุดคือ 1.6 มชุมชนเมืองเงิน 2.6 มนายางคำ 3.6 มหน่อยปางบง 4.6 มหน่อยห้วยพึ่ง 5.6 มหน่อยบันทอง 6.6 มหน่อยผาแดง 7.6 มหน่อยห้วยเงยปัจจุบันนี้เมืองเงินได้รับวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันรวมทั้งหมด 4,600 โดสเพื่อซักให้แก่พนักงานทานตำรวจกลุ่มที่มีความเสี่ยงและประชาชนบรรดาเผ่าเพื่อแน่ใจเหตุให้ร่างกายของคนเฮามีภูมิต้านทานและสร้างภูมิคุ้มกันได้โดยตนเองท่านดร.นางจันทร์สุขพรหมวงศ์หัวหน้าองค์การสาธารณสุขเมืองยังได้เน้นนักบางตอนว่าขอให้พนักงานทานตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่าที่อยู่ภายในเงินจงพร้อมกันมีสติในการดำรงชีวิตการปฏิบัติมาตรการในการป้องกันพยาธิโควิด -19 และพร้อมกันมาซักวัคซีนเพื่อแน่ใจเหตุให้เมืองเงินปราศจากพยาธิโควิด -19 การซักยาหอบหนีคาดว่าจะให้สำเร็จในวันที่13สิงหาคม2021นี้เขายังให้ฮู้อีกว่าวันเดียวกันนี้ท่านทวิศักดิ์สัญญวงศ์เจ้าเมืองเงินได้สมทบกับคณะสบกิจการต้านและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 คันเมืองได้ลงกวดกากำหนดเอาสถานที่ศูนย์กักบริเวณของเมืองแห่งใหม่เพื่อห้องหับแรงงานลาวที่กลับจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาผ่านด่านสากลน้ำเงินและติดตามเบิ่งการบริการของแพทย์หมอในการซักวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายอีกด้วย